คือว่าอยู่ดีๆเนี่ยผมก็ไปเปิดกุไฟล์ใน Google Drive ดูนะครับแล้วก็เจอคลิปวิโดีโอที่ผมได้ทําการบันทึกไว้ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้มัน4ปีแล้วนะครับแล้วผมก็ไปนั่งดูว่าเฮ้ยเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยผมทําอะไรไปกับชีวิตบ้างในการเทรดเนาะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วอันนี้คือจะเห็นว่ามันคือโบรกเกอร์จริงๆ นะครับเป็นในส่วนของนี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับมันผ่านมาสีปีแล้วจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันวิ่งจริงๆซึ่งมันก็คือพอร์ตจริงนั่นแหละเป็นจุสกุลเงิน USD นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยจริงๆพอร์ตเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับไม่ต้องสืบหรอกไม่ได้อยู่ถึงวันนี้แล้วนะจะเห็นว่าเนี่ยแหละเหตุผลที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้นะครับเอาฟุตเทจนี้ให้ดูเนี่ยเพื่อต้องการจะโชว์ให้ดูว่าเออนี่คือสิ่งที่หลายคนเนี่ยเป็นกันอยู่ก็คือเห็นอะไรครับมันคือการซอยไม้เรื่อยๆนะคร จะเห็นว่าทุกอย่างนะครับเป็นคั่วเงินเดียวกันหมดเลย Gbp n cd นะครับเซลล์ Sell 1ล็อต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 แล้วสิ่งที่ผมทำนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยปล่อยโดนลากมาต้งเท่าไหร่ครับ2000กว่าจุดนะครับหรือประมาณ200กว่าปีบตั้งแต่ราคาเท่านี้ครับมาถึงเท่านี้มันก็โชว์เห็นว่านี่แหละครับคือไหยนาของการผอแตกแล้วผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอย่างนี้กันอยู่นะครับคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยราต้องเคยเจอแบบนี้เพราะนั่มมา เหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นไปบ้างทำไมผมถึงเจอขนาดนี้แล้วในอนาคตเนี่ยจะแก้ได้อย่างไรถึงแม้มันจะผ่านไป4ปีแล้วนะแต่ผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะครับเพราะนั้นถ้าอยากรู้ว่าต้องแก้ยังไงฟังคลิปนี้จบเดี๋ยวผมสอนให้นะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบคร นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1,000ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหนอกีบนอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยน,นีย่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้าะมาได้เลยนะครับอันนี้ก็คือคลิปต่อเนื่องนะครับจะเห็นว่ามันคือ time frame day เนาะก็คือผ่อนเมื่อกี้แหละอันนี้ผมอัดตอนช่วงประมาณ2ทุ่มนะถ้าจะวันเดียวกันมั้งนะจุดนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยบางคนถามว่าเฮ้ยไม่อายหรอที่มาโชว์เทรดอย่างเงี้ยที่แบบติดลบขนาดนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมไม่อายนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยได้มาโชว์เป็นสร้างความรู้ให้กับทุกคนว่าเออเราเนี่ยอย่าไปทําอย่างนี้นะนี่คือตัวอย่างเห็นแล้วว่าถ้าทำเนี่ยมันมีโอกาสพอร์ตแตกเหมือนกะันสมมติตรงเนี้ยเราเปลี่ยนเลขไม่ต้องเป็นสองหมื่นเหรียญหรอกเราเปลี่ยนตัวเลขพอร์ตเราเป็นสองร้อยเหรียญนะครับตอนนี้ก็เท่าวันติดลบอยเท่าไหร่ประมาณหนึ่งร้อยเหรียญเหมือนกันนะครับแล้วพวกนี้ก็จะกลายเป็นศูนะย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่นแหละ เนาะแต่ว่าตรงนี้คือพอร์ตมันใหญ่นดนึงมันก็เลยดูแล้วน่ากลัวขึ้นมาแต่ว่ามันฟีลเดียวกันนั่นแหละนะครับด้วยขนาดพอร์ตที่มันต่างกันตัวเลขมันก็จะต่างกันนะครับทีนี้เทรดที่ผมมานั่งดูเนี่ยตรงนี้ขออนุญาตวิเคห์ตรงนี้เลยลกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูในกราฟจริงปี2019นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับคือณจุดนี้นะครับถ้าเรามาวิเคราะห์กันง่ายๆนะครับก่อนที่จะดูในกราฟจริงเนาะสิ่งที่ผมเห็นนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้เทรดกราฟเปล่าเหมือนกันนะผมก ซึ่งเทรนเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันคือ time frame day เนาะแลมันเนี่ยก็มีการติดอยู่ในกรอบไซด์เวกนะครับทีนี้เมื่อราคาติดอยู่ในกรอบไซด์เวกเนี่ยเราก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยมัน break out ถูกไหมครับเพื่อที่จะหาจังหวะ buy ขึ้นแต่ดูสิ่งที่ผมทำสิครับผมมีการกดเซลลงมาแทนนะครับน่าจะเป็นเพราะผลที่ว่าเห็นราคาเนี่ยมันมีแนวต้านข้างบนตรงนี้มีแนวต้านตรงนี้เราซูมให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าซ้ายมือตรงนี้เห็นปะเล็กๆเ,เนี่ยนะครับมันคือแนวต้าน แนวต้านโซนนี้อยู่น่าจะเกิดผลที่ผมเนี่ยกดเซลลงมาเพราะนั้นตรงนี้นะครับสรุปได้อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าถ้าเราหลับหูหลับตาเซลลที่แนวต้านอย่างที่ผมบอกหลายครั้งนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงอยู่แหละเราหลับหูหลับตาเซลลได้แต่ว่าก็ต้องทําอะไรครับเราต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ใช่ปล่อยโดนลากขนาดนี้นะเป็นโอ้โหสอ0ร้อยปีบสามร้อยปบอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่าเทดเนี่ยทำไมถึงราคาไม่กลับตัวที่แนวตา้านจริงๆแล้วผมสรุปได้อย่างหนึ่งหนละจากที่ผมได้เรียนรู้ในเรื่องของ p i s ์เซชันมาแล้วแล้วก็เทศกาเปล่าณปัจจนะุบันมาเนี่ยจะ2ปีแลวนะครับก็คือเราเห็นว่าราคาเนี่ย มันมีแรงซื้อจากแท่งนี้ครับอันนี้คือแท่ง day นะครับคือ time frame รายวันเนาะมายความว่าแท่งนี้แท่งเดียวใช้เวลา1วันในการวิ่งจะเห็นว่ามันมีแรงซื้อส่งมาครับให้เราจําไว้อย่างหนึ่งนะครับเมื่อราคาเนี่ยมันไซเวย์นานๆแบบนี้ครับเวลามันเบรกเอาแล้วเนี่ยหรือวันทะลุกรอบไปแล้วเนี่ยมันจะไปได้ไกลมามากอย่างครับจะเห็นว่ามันทะลุมันทั้งหมดกี่แท่งครับโทษทีมันไซเยวทั้งหมดกี่แท่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16ไซดเว้์ทั้งหมด16แท่งหมายความว่ราคาเาี่ย วิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยครับทั้งหมด16วันเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการที่มันราคาเนี่ยสะสมแรงนะครับถ้ามันทะลุโซนไปได้ไม่ว่าจะเป็นทะลุลงมาหรือทะลุขึ้นไปกราฟจะไปแรงแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําคือไม่ใช่ไปเล่นสวนเทนตอนราคาทุลมาตรงนี้นะครับเจนว่าเทรเนี่ยถ้าสังเกตด,ดีๆนะเจ้าแท่งเนี้ยแรงซื้อเยอะเพราะว่าอะไรครับเพราะราคามันไซเวย์มานานแล้วแท่งเนี้ยถ้าสังเกตดูนะ ตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าหมดเลยนั่นหมายความว่าแรงซื้อเนี่ยส่งมาเยอะละประจวบเหมาะกันที่มันไซด์เวย์มาตั้ง16วันนะครับเหมือนราคามันอั้นไงถูกไหมมันอั้นมันต้องการจะวิ่งไปเพราะนั้นเมื่อมันทะลุแนวต้านนี้ไปได้มันก็จะไปต่อเพราะเขาถามว่าเอาโค้ดแล้วแนวต้านนี้มันไม่สนใจหรอทาไมมันไปเลยล่ะต้องเข้าใจว่ามันเปรียบเสมือน10ล้อนะฮะถามว่า10ล้อเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเจอกําแพงง่อยๆอันหนึ่งกําแพงตัวนี้จะต้านอยู่มะ คงไม่อยู่ถูกปะเหมือนกันเลยครับตรงนี้ก็เปรียบเสมือน10ล้อตรงนี้ก็คือกําแพงง่อยๆอ,อันหนึ่งที่ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะครับราคามันก็เอาไม่อยู่หรอกแนวต้านที่แข็งแรงจริงน่าเป็นทรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นโซนที่โอ้โหจุดสูงสุดของราคาเลยมั้งเสร็จแล้วเนี่ยพอแตะปุ๊บแล้วมันลงนั่นหมายความว่าแนวต้านนี้สำคัญกว่าแนวต้านนี้เป็นแค่แนวต้านง่อยๆครับที่แบบว่าราคาพักตัวนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้แข็งแรงอะไรแต่ดูสิ่งที่ผมทำสิครับแทนที่ผมจะยอมคัดลอสไปนะฮะผมนันม กดซอยไม้รัวๆเพราะคิดว่านี่ไงเอาละติดแนวต้านเพราะฉะนั้นถ้าย้อนความกลับไปได้สิ่งที่ผมทําก็คือจะตีมือไปหนึ่งทีแล้วบอกว่าเองกําลังคิดอะไรอยู่นะฮะแล้วผมก็เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เพราะปัจจุบันนะครับ ราคาเนี่ยมันก็จะวิ่งทรงแบบนี้อยู่อจริงไหมครับอย่างทองคําล่าสุดเมื่อวันวานก่อนอาทิตย์ก่อนก่อนนะฮะก็จะเห็นว่าเฮ้ยช่วงนันฟาร์มเนี่ยราคาก็วิ่งขึ้นยาวๆนะครับเสร็จแล้วก็กดลงมาอ่ะคนที่เซลล์ตรงนี้ก็โชคดีโชคดีโชคด,ชคด,ชคดีถูกไหมที่สอยมาแต่ถ้าเกิดบางครั้งเป็นอย่างงี้ครับราคาวิ่งขึ้นแล้วคนที่เซลล์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 แล้วมันขึ้นไปต่ออีกเซลล์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 ขึ้นต่ออีกเป็นไงครับพอแตกก็เหมือนกับตรงนี้ครับเพราะนั้นตรงนี้พอตตรงนี้ผมก็เลยล้า้าะมมนนนนัับีจขึึถงงโซ แต่แน่นอนครับว่าพอร์ตมันเอาไม่ไหวแล้วมันอยู่ไม่ไหวแล้วนะฮะถ้าเติมเงินเพิ่มอาจจะรอดนะแต่ว่ามันทนไม่ไหวก็เลยต้องยอมคัดขาดทุนไปนะครับอย่างที่บอกนะว่าเทปนี้คือปี2019นะฮะผ่านมาแล้ว4ปีแต่ว่าสิ่งที่บทเรียนมันได้เนี่ยแน่นอนครับมันก็ยังเหมือนกับปัจจุบันเพราะว่ากราฟเนี่ยมันก็จะวิ่งทรงเดิมตลอดไปอันนี้นะครับผมใช้โปรแกรม backtest เปิดเปรียบเทียบไปดูเนาะจะเห็นว่ามันคือวันที่เดียวกันนะครับวันที่20่สิบนะครับเดือนเนาะก็คือ move นี่แหละไอ้ นะครับถ้าผมหดการาฟให้มันเล็กๆเท่ากันเนี่ยมันก็จะส่งคายกันละเห็นัางสกเกตดูนะครับโซนนี้ครับคือโซนนี้นะครับแล้วก็ทะลุแนวต้านขึ้นไปถูกไหมครับก็คือเจ้าแท่งนี้แหละแท่งนี้คือแท่งนี้นะครับแท่งข้างบนตรงนี้ก็น่าจะเป็นแท่งประมาณตรงนี้เนาะเพราะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปบ้างทําไมผมถึงปล่อยให้มันโดนลากขนาดนี้นะครับถ้าเรามาสังเกตกันในเรื่องของ price action แบบที่ผมเนี่ยใช้อยู่ในปัจจุบันการาฟเปล่าๆนะจะเห็นว่าราคาเนี่ย มันมีแนวต้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําน่าจะคิดว่าเฮ้ยถ้ามันทะลุแนวต้านมันต้องลงนั่นคือผิดนะฮะหลายๆคนคิดผิดครับราคาทะลุแนวต้าน,านอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะลงครับเราต้องหาจังหวะเข้าบ่ายเราเปลี่ยนไมล์เซตใหม่นะบางคนจะเป็นอย่างงี้ครับคือเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเราถามตัวเองว่าฉันจะเซลได้เมื่อไหร่จะเซลได้เมื่อไหร่อันคือผิดครับถ้าเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นต้องถามว่าฉันจะเข้าขึ้นจังหวะไหน ถูกไหมฮะถ้าการมันวิ่งขึ้นอยู่อะ่ะต้องถามตัวเองว่าฉันจะบายจุดไหนบายจุดนี้ไหมจุดนี้ไหมไม่ใช่มาถามว่าฉันจะเซลล์ตรงนี้ได้ไหมอย่างนั้นคือผิดมันคือการส่วนเทนถ้าเราสวนเทนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ครับจะติดลบขนาดนี้โดนล拉ลจนพอตแตกได้เพราะนั้นวิธีการแก้คืออย่าเล่นส่วนเทนนะเทดนี้ถ้าดูจริงๆเนี่ยซูมขึ้นมาลึกๆนะผมก็จะเห็นว่าโอเคราคาเนี่ยอย่างที่บอกครับแนวต้านพวกนี้ไม่แข็งแรงแต่คิดว่าน่าจะมีการกลับตัวลงจากแนวต้านนี้แหละเพราะว่าแนวต้าานนีเหหม็็แแวท่่ขงงรรกัคบ เพราะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าผมมีการถือพอร์ตทนไว้เนี่ยราคาน้าจะกลับตัวลงได้เหมือนกันนะครับซึ่งจุดนี้ก็มีการกลับตัวลงมาจริงๆนะฮะก็เห็นว่าเนี่ยครับนี่คือบทเรียนเหมือนเดิมนะบางครั้งเราก็แก้พอร์ตได้เพราะย้อนกลับไปดูครับตรงจุดนี้ปึ๊กปึกป๊กปึก๊กถ้าสังเกตดีๆนะครับจุดที่ผมเข้าเซลล์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณทนโซนนี้ถูกปะ่ะเซลล์ประมาณโซนนี้เพราะนั้นจะเห็นว่าบางครั้งนะครับถ้าพอร์ตเรากว้างพอเราสามารถแก้พอร์ตได้แบบนี้มันก็จะดูเท่ดูดีครับนั่นคือกรณี กราฟเนี่ยมันวิ่งลงนะแต่อย่าลืมครับว่าบางครั้งกราฟก็ไม่ลงนึกภาพดูครับเราทําเหตุการณ์แบบนี้แต่เรามาทําตรงจุดนี้โอ้โหอันนั้นรอเป็นปีครับเดี๋ยวเราลองดูนะสมมติว่าเราย้อนมาดูในกราฟจริงนะครับเราเข้าเซลล์ตรงจุดนี้นะฮะเดี๋ยวดูว่าราคามันจะกลับมาไหมดูครับไปเรื่อยเลยไปไกลขึ้นไปอีกนี่ครับยังไม่กลับมาเลยผมข้ามไปหลายวันจะครบเดือนแล้วนะผ่านไปอีกเดือนนึงเลยครับข้ามไปอีกเหมือนจะลงกลับมาให้เรามีความหวังเล่นแต่ดูสิครับ เราต้องเครียดแค่ไหนอะเราเซลล์ตรงจุดเนี้นี่นะจุดนี้ราคาวิ่งไปขนาดนี้นี่ถือไปกี่วันครับเดี๋ยวลองดูนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งร้อยสิบเจ็ดวันน่าหารด้วยสามสิบก็เกือบเกือบจะสี่เดือนนะครับที่เราต้องติดตรงเนี้เพราะนั้นผมเชื่อว่าในชีวิตจริงอะคงไม่มีใครติดตลกติดเซลลตรงนี้นานขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะนั้นวิธีการแก้ปรับไมล์เซตใหม่น,นี่สอนเรื่องของไมล์เซตนะถ้าการาฟวิ่งขึ้นอย่าไปถามว่าฉันจะเซลล์ได้ตรงไหนไม่เอา ถามว่าฉันจะบายได้ยังไงอย่างเงี้ยการาฟวิ่งขึ้นถามว่าฉันจะบายได้ยังไงนะครับจะบายได้ก็ต่อเมื่อราคาเปิดเหนือแนวต้านตรงนี้หาจงังหวะบายขึ้นอะไรแบบนี้เห็นไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรครับซ้อนนะครับถ้าเกิดราคามันจะวิ่งลงเราก็ต้องไปถามเองว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยวิ่งลงฉันจะเซลล์ตรงไหนไม่ใช่ฉันจะไปบายตรงไหนไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าจุดเนี้ยครับราคาไม่ได้กลับตัวขึ้นแต่มันวิ่งลงต่อแล้วถามว่ายังไงต่อพอแตกนะครับพอนั้นซวยเลยลองปรับใช้แบบนี้ดู เนาะสุดใพ้ฟังนะครับข้อคิดที่ได้จากเทดนี้เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับก็บ่งบอกได้ว่ากราฟทำเหมือนเดิมตลอด4ปีที่แล้วโดนกยังไงปัจจุบันก็โดนกได้เหมือนกันถ้าเราหลับหูหลับตาเล่นที่แนวต้านนะครับอย่างตรงนี้กราฟติดแนวต้านไม่ใช่เซลล์ติดแนวต้านไม่ใช่เซลเราต้องดูในเรื่องของแรงซื้อแรงขายด้วยแล้วต้องดูว่าแนวต้านไหนเนี่ยสำคัญมากกว่ากัน อย่างแนวต้านนี้ถามว่าสําคัญไหมไม่สําคัญเพราะเป็นแนวต้านที่ไม่ได้แข็งแรงมากราคาแค่พักตัวเฉยๆแนวต้านนี้สําคัญกว่าเพราะเป็นแนวต้านที่ราคามาแตะแล้วลงยาวๆเหมือนกับตรงนี้ครับแนวต้านนี้สําคัญกว่าเพราะเป็นแนวต้านที่ราคาแตะแล้วลงยาวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันก็เลยกลับตัวได้เหมือนกันนั่นเองนะครับประมาณนี้อย่าไปหลับหูหลับตาเล่นนะว่าเฮ้ยมันคือแนวต้านต้องลงไม่ใช่นะฮะอย่างนั้นคืออันตรายมาก ก็จะเห็นว่านั่นแหละครับข้อสรุปของคลิปนี้ประมาณนั้นเลยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้น4ปีที่แล้วเอามาสอนในปัจจุบันได้เพราะมันก็คือโครงสร้างเดียวกันกราฟก็คือชุดเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเพราะ,ะนั้นผมคิดว่ามันไปควบคู่กันได้ก็ประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ผมมีข้อเรียนเพิ่มเติมให้นะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํงายังไงมีคอ <ๆ S 1> ร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอน <AN> เพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปรูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาด o r e x ็ s s s i z n ATOMY ของแท่งเทียน Candle Ten แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import Sentry การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนักการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทาการตัดบท1มาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวโนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อปร์เ็นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับแนวต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพาเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมุติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาส่งเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงนี้ยเป็นเนื้อหาที่ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะเป็นโปรโมชั่นลดราคาคอร์สเหรียนอนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่ 7 5 9 9บาทนะครับณนะตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่6 5 9 9บาทนะครับคือราคาเนี้ยจะเห็นว่าผมได้มีการปรับขึ้นทุกครั้งนะครับเพราะว่าเนื้อหารจรงจริงนะตัวคอรจริงๆเนี่ยมูลค่ามันต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำนะครับ ก่อนหน้าน,นี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณ2 3เดือนก่อนเนี่ยผมขายอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนและขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวมูลค่าคอร์สเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันราคามันต้องหลักหมื่นโดย3ามถ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะขายหลัก3 0 0 0 0 4 0 0 0 0อย่างเนี้ยนะครับอันนี้ขนาดแค่เป็นที่ผมสอนฟรีให้ไปใน u t u b e นะครับไม่ต้องลงคอร์สเรียนเนี่ยนี่คือรีวิวนะครับโดยประมาณน้อยจีเนี่ยก เพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าราคาขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนั่นเองถ้าสนใจสมัครเข้าเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาตามนี้เลยนะครับล i ยไอดี MJOPO นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดเนี่ยจะหาไม่เจอหรือแม้กระทั่งอาจจะไปเจอโจปลอมโดนหลอกให้โอนเงินก็ได้เพราะตรงนี้ต้องพิมพ์แอดด้วยและพิมพ์ว่า MJOPO นะครับหรือจะสแกน q ค c ร d e ก็ได้ตรงนี้ก็จะชัวร์กว่า แล้วรบกวนทักมาว่าสนใจ6599นะคุณพ,พี่ต้องพักมาแบบนี้เป๊ะเ,เ,เพราะว่าไม่ฉชนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาเนี่ยต้องการจะสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็รบกวนพิมพมันไว้นะครับก็รบกวนพิมพ์มาตามนี้เลยนะครับว่าสนใจ6599ย้ํานะครับว่าไลายนี้เท่านั้นเนาะ @mjopo ครับ โปรโมชั่นตรงนี้ถึง30๓พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดือนก่อนไม่ใช่ราคานี้นะเดือนก่อนถูกกว่านี้แต่ว่าผมก็ปรับขึ้นทุกเดือนเนะเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันต้องเป็นหลักหมื่นด้วยซ้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแั่นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโอราคา5599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5่9าเนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อเยเล่นล็อกและสะสมกำไรน,นั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของคอร์สหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคาบิ f กฟิลเบรกเอาคินทัฟฟี่โปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้รมากๆครับที่ได้ให้โอกาสผมได้เรียนคลปป ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเนผ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้วเนี่เนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมื่่่ออออๆพิบตต้้ททุุ30 200ถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามาาาาานนนนนนคครัับออีีกกกท่่ึงผมุ้ยใเว จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไ,ไหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะคร จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือวเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลซล์ๆไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเซอร์วัน,นี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะติดต่อมาได้ที่ Line ID นะครับ @mjopo มีแอด้วยนะครับแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ659 9พิมพิมมาตามนี้เลยนะครับสนใจ6 5 9 9าไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่สนใจอะไรเนาะ โปรโมชันนี้ราคานี้ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมจะปรับราคาขึ้นเดือนหน้าเนี่ยเป็น7,599บาทนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคานี้แพงจังที่อื่นคงถูกกว่านี้บอกได้เลยนะครับว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเนื้อหาที่ด้รับ15ชั่วโมงเต็มนะครับเรียนซ้ำตลอดบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากเสียงนักเรียนที่รีวิวมาให้ดูนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคานี้แพงลองถามตัวเองดูว,ว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาดไปไม่รู้กี่บาทแล้วด้วยความที่เราไม่รู นะครับเพ็ดงูปลาจับต้นชนปลายไม่ถูกลองมาเอาตังค์ตรงนี้มาลงในคอร์สเรียนก่อนไหมมาหาความรู้ก่อนไหมนะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างเราก็ลองถามตัวเองดูสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทักมาได้เลยตามที่ l ล n e ไอดีตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคุณมากผมหวังว่าจะได้เจอกันในคอร์สเรียนนะครับ